ยูทูบเบอร์รีวิวที่พักคืนละ 13,900 นอนดมเชื้อราน้ำไม่ไหลรีสอร์ทบอกรีวิวเกินจริงคุ้มไหมยูทูบเบอร์รีวิวที่พักคืนละ 13,900 สิ่งที่ได้ไม่คุ้มราคาต้องนอนดมเชื้อราน้ำไม่ไหลด้านรีสอร์ทแจงแล้วลูกค้าพูดเกินจริงกำลังเป็นประเด็นให้พูดถึงเมื่อช่องยูทูบฟาราริมสตอรี่ได้แชร์ประสบการณ์การเข้าพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่บ้านแม่ลายอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่โดยเสียค่าที่พักคืนละ 13,900 บาทแต่สิ่งที่ได้นั้นทั้งไม่ตรงปกและไม่สมราคาโดยทางยูทูบเบอร์เปิดเผยว่าตั้งใจไปเที่ยวเชียงใหม่เพื่อไปสัมผัสบรรยากาศความหนาวเย็นช่วงเทศกาลปีใหม่ทางทีมงานได้เสิร์ชหาที่พักตามโซเชียลจนพบรีสอร์ทแห่งนี้จึงทักไปสอบถามกับทางเพจตอนแรกจะพักคืนวันที่1มกราคม66แต่บ้านพักไม่ว่างจากนั้นทางรีสอร์ทแจ้งมาว่าหลุดจองทำให้บ้านพักว่างวันที่31ธันวาคมสภาพของบ้านพักที่โพสต์ไว้ในเพจเป็นภาพกราฟิกไม่ใช่ภาพจริงราคาที่แจ้งมาตอนแรกคือ 17,900 และลดเหลือ 13,900 บาทโดยบอกว่าเป็นบ้านเดี่ยว1ห้องนอน1ห้องน้ำทางตนคิดว่าบ้านพักต้องดูดีสมราคาจึงตกลงจองและจ่ายค่าห้องพักเต็มจำนวนไปเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนเมื่อไปถึงบ้านพักภายนอกนั้นดูสวยงามแต่ภายในไม่ได้เลยทั้งผนังไม้ยางพาราและพัดลมขึ้นราผ้าม่านบางจนคนข้างนอกมองเห็นไร้ความเป็นส่วนตัวบันไดขึ้นเตียง2ชั้นที่น็อตเกือบหลุดเครื่องทำน้ำอุ่นที่ไม่อุ่นมีแต่ร้อนจัดกับเย็นจัดนอกจากนี้ชุดหมูกระทะชุดละ500บาทก็ได้น้อยจนน่าตกใจวันรุ่งขึ้นน้ำไม่ไหลทางตนแจ้งรีสอร์ทไปตอน10โมงหวังได้อาบน้ำก่อนออกจากเวลากำหนดไว้แต่ก็เงียบหายแจ้งมาอีกที11โมงครึ่งแต่ก็ไม่มีการแก้ไขทำให้ทุกคนอาบน้ำไม่ทันสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดทำให้พวกตนรู้สึกผิดหวังแม้จะเข้าใจได้ว่าช่วงเทศกาลที่ห้องพักจะต้องราคาแพงแต่สภาพที่ได้ไม่คุ้มค่าเลยเรื่องที่เกิดขึ้นจะถือว่าเป็นการหลอกลวงหรือเอาเปรียบลูกค้าหรือไม่ขอไม่ตอบให้ทุกคนที่ได้ดูคลิปพิจารณาเองและที่นำมาโพสต์ไม่ได้ต้องการให้ทางรีสอร์ทเสียหายแต่อยากให้เป็นบทเรียนกับตัวเองและเป็นกรณีศึกษาให้กับนักท่องเที่ยวในการจองห้องพักควรต้องตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนมากที่สุดงานเจ้าของรีสอร์ทแจ้งว่าปกติทางรีสอร์ทจะทำความสะอาดประจำแต่ช่วงที่ลูกค้าเข้าพักบ้านหลังดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่ทางรีสอร์ทได้ยกเลิกบริษัทที่ดูแลบ้านไปเพราะดูแลไม่ดีและให้บริษัทใหม่เข้ามาแทนโดยช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเวลาคาบเกี่ยวบริษัทใหม่ยังไม่ได้เข้าไปดูแลซึ่งก่อนเข้าพักได้ชี้แจงรายละเอียดทุกอย่างแล้วแต่ลูกค้ากลับไปรีวิวบางอย่างจนเกินจริงขอบคุณที่มาโหนกระแสYouTube เปิดใจเดียลองเคลียร์ประเด็นดราม่าเผยรสนิยมทางเพศที่ถูกใจเปิดใจเดียลองเคลียร์ประเด็นดราม่าเผยรสนิยมทางเพศที่ถูกใจแนะน้องๆที่อยากทำโอลี่แฟนขอให้บรรลุนิติภาวะทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่ายกวางอาริสาหรือเดียลองเน็ตไอดอลสาวชื่อดังให้สัมภาษณ์กับโคบอยในรายการเลี้ยงชีพทางช่อง YouTube โคบอยคลัดเคลียร์ข่าวประเด็นดราม่าทั้งหมดที่เจอเดียลองระบุว่าสำหรับอาชีพเซ็กครีเอเตอร์รู้สึกว่าเป็นอาชีพที่ควรมีเพื่อให้คนมีอารมณ์ที่ไม่มีแฟนเขาจะไปปลดปล่อยที่ไหนแต่ต้องควบคู่กับเซ็กเวิร์กเกอร์คนขายบริการทางเพศด้วยเพื่อให้คนได้ระบายแม้เมืองไทยจะยังรับไม่ได้ในเรื่องขายบริการ
แต่ทุกคนรู้หมดว่ามีส่วนเรื่องคดีความที่เป็นปัญหาในตอนต้นปียอมรับว่าไม่มีอะไรทั้งนั้นโกบอยถามว่าอาชีพนี้ควรเปิดเสรีได้หรือยังเดียลองระบุว่าอย่างแรกต้องยอมรับก่อนว่าอาชีพนี้มีอยู่เยอะมากและมีมานานแล้วแม้บางคนไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้และในไทยจะเห็นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องทางศีลธรรมส่วนตัวว่าเรื่องนี้ขัดกันถ้าไม่มีเรื่องพวกนี้มาคอยรับรองอารมณ์ของผู้คนจะทำให้เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นทั้งเรื่องการข่มขืนและการคุกคามทางเพศเพราะคนไม่มีที่ลงพอปิดกั้นและซุกเรื่องเหล่านี้ไว้ใต้พรมทำให้ทุกอย่างยิ่งแย่ลงขณะเดียวกันเดียลองยังตอบคำถามถึงคลิปหนึ่งที่ปล่อยไปก่อนหน้านี้โดยระบุว่าที่เห็นว่ามี2อันนั้นมีอันหนึ่งเป็นของปลอมส่วนเรื่องที่ทำเซ็กครีเอเตอร์เป็นคนที่อยากทำและแฟนก็ยอมรับและสนับสนุนในจุดนี้ทั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่มีอะไรกับผู้ชายคนอื่นแน่นอนสำหรับรสนิยมทางเพศที่ถูกใจนั้นเดียลองบอกว่าจริงๆแล้วเหมือนตนปกติแค่มีเซ็กอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งก็โอเคทั้งนี้ไม่ได้ถ่ายทุกครั้งที่มีเซ็กออกกล้องเพราะบางครั้งก็มีโมเมนต์อยากอยู่กับแฟนโดยเวลาถ่ายคลิปจะมีความเกรงและต้องคิดว่าจะต้องทำอย่างไรสำหรับว่าในอนาคตถ้าเลิกกับแฟนจะต้องลบคลิปพวกนี้หรือไม่ส่วนตัวไม่เคยคิดเรื่องนี้แต่ว่าคงไม่ลบส่วนถ้าจะมีคนใหม่ก็ต้องหาคนที่ยอมรับในเรื่องนี้ให้ได้ทั้งนี้เดียลองได้ทิ้งท้ายสำหรับเด็กๆที่อยากทำ OnlyFans ว่าอยากบอกว่าที่คนมองว่าทำแล้วรุ่งแต่จริงๆแล้วตนได้ทำอย่างอื่นมาก่อนคนเลยรู้จักเยอะไม่ใช่อยู่ๆตาสีตาสามารถทำแล้วดังเลยโอกาสค่อนข้างน้อยแล้วอยากแนะนำน้องๆว่าขอให้บรรลุนิติภาวะก่อนถ้าจะตัดสินใจทำและทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่ายในการทำเรื่องพวกนี้ส่วนตัวไม่ได้มีความสุขกับการทำตรงนี้ 100%เพราะยังมีอะไรที่ต้องให้คิดเช่นเรื่องสุขภาพจิตคนรอบตัวบางคนที่ไม่โอเคกับสิ่งที่เราทำ ไปคลอดเร็วเผยภาพแรกครอบครัวเอ็นดูน้องเลอาลูกสาวสายป๋อมากๆพร้อมหน้าสามีอบอุ่นคลอดแล้วลูกสาวไอคุณแม่ป้ายแดงคลอดเร็วเผยภาพแรกครอบครัวเอ็นดูน้องเลอาลูกสาวสายป๋อมากมากลุ้นคลอดธรรมชาติเมื่อวันที่10มกราคม66ล่าสุดวันที่11มกราคม66ไออภิสดาโพสต์ภาพแรกลูกสาวกับครอบครัวพร้อมข้อความด้วยว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อลีเลอาค่ะหนูออกมาวันที่10มกราคม23ด้วยน้ำหนัก 3.525สวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะคะงานนี้ได้เห็นท่อนแขนชายหนุ่มประคองอยู่ข้างๆลูกสาวด้วยพร้อมเซี่ยวหน้าชายหนุ่มท่ามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงคนดังแฟนคลับแห่คอมเมนต์ร่วมยินดีกันรัวๆในอินสตาแกรมจำนวนมากทั้งป๋อมแปมคุณภาพกุ๊กกิ๊กกันปุงอิงแซมมี่แอรินแก้มบอยดาด้าเป็นต้นThank you.